จังหวะเวลาเกิดโควิดคนในเรือนจำเองผู้ต้องขังเองก็โหยหาข้อมูลเรื่องโควิดมากพอดีเลยใช่ครับใช่ครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่เราได้นำเสนอเรื่องโควิดไประหว่างนี้นะสมศักดิ์เขาแก้ปัญหาน้ำดีเนี่ยนะเขาแก้ปัญหาให้วิดีโอคอลญาติวิดีโอคอลกันเพื่อผ่อนคลายไม่ต้องเจอกันไม่ต้องสัมผัสกันนะครับนั่นคือวิธีการผ่อนปลนในการแก้ไขปัญหาและก็ให้สมคิดไอ้ขออภัยฮะแล้วให้พังสรยุทธเนี่ยทำคลิปวิดีโออธิบายนะพังสรยุทธก็เป็นนักข่าวแล้วคนก็รู้จักเป็นผู้ประกาศข่าวก็อธิบายเรื่องราวต่างๆนะครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เรื่องมันเป็นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ผมมาอยู่นอกสถานที่นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะผมมาในพระนครนะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นนะที่หุ้นส่วนบวชกันมานานแต่มีประเด็นอื่นกรบก็คือเรื่องของสรยุทธ์สุทัศนจินดาจู่ๆสรยุทธ์ก็โผล่นะครับออกทีวีทั้งที่อยู่มีโทษคำพิพากษาให้จำคุกในกรณีการทุจริตนะอสมทนะครับเรื่องเงินโฆษณาจู่ๆก็โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีภาพเรื่องของสรยุทธ์ให้ความรู้นะครับกับนักโทษในคุกแล้วก็นำคลิปมาเผยแพร่ไปดูในเชิงปรากฏการณ์นี้ก่อนนะว่าสรยุทธ์เขามีปฏิกิริยาอย่างไรและนำเสนออย่างไรที่เป็นตัวตนของสรยุทธ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าชาวเรือนจำนะครับปกติเราอยู่ในเรือนจำเราจะใส่หน้ากากอนามัยนะครับแต่จัดรายการในขณะนี้ช่างภาพอยู่ห่างจากผมเกินกว่า2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตถอดหน้ากากก่อนนะครับเรื่องเล่าชาวเรือนจำวันนี้เราบันทึกเทปณวันพฤหัสบดีที่26มีนาคม2563นะครับยังคงนำเสนอเรื่องราวสาระที่มีประโยชน์ข่าวสารที่จำเป็นกับผู้ต้องขังนะครับรวมถึงโดยเฉพาะสถานการณ์ล่าสุดของเจ้าโควิด-19ที่เรารู้จักกันดีในขณะนี้และก็เป็นที่ตื่นตัวตื่นตระหนกในบางพื้นที่จะได้ซ้ำไปขณะนี้ภายนอกสถานการณ์ต้องใช้คำว่าไม่ปกติจริงๆนะครับเพื่อนผู้ต้องขังอาจจะไม่ทราบว่าในช่วงชีวิตเราอาจจะไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างที่กำลังเกิดขึ้นมาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศเหมือนเราย้อนยุคกลับไปสร้างแรงบันดาลใจให้มีอยากจะออกไปใช้ชีวิตใหม่ครับก็พยายามทีมงานก็รับปากท่านที่ดีว่าอยากจะทำให้ได้อย่างที่ท่านตั้งใจเอาไว้ครับคือให้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับครับและจังหวะเวลาเกิดโควิดคนในเรือนจำเองผู้ต้องขังเองก็โหยหาข้อมูลเรื่องโควิดมากพอดีเลยใช่ครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่เราได้นำเสนอเรื่องโควิดเป็นหลักใช้โอกาสนี้ถามท่านเลยเพราะว่าผู้ต้องขังเองอาจจะไม่ทราบว่ากรมราชทัณฑ์เรามีมาตรการซึ่งออกมาเป็นมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโควิดตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมออกมาแล้ว3ฉบับใช่ครับมีมาตรการเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะตั้งแต่เรื่องงดเยี่ยมญาติใกล้ชิดณเวลานั้นก่อนจะมาถึงล่าสุดที่มีการงดเยี่ยมญาติเด็ดขาดทั่วทั้งประเทศคือมีมาตรการมาตามความหนักเบาของสถานการณ์มาตลอดแต่หลักนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้ทีมงานไปขึ้นให้ดูหน้าจอว่ามาตรการฉบับล่าสุดมีอะไรแต่หลักที่ท่านทิพย์ดีอยากจะบอกก็คือยังไงนะฮะเราป้องกันคนไหนเพราะเราเป็นคุณหมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากกรมควบคุมโรคบอกว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ในเรื่องของไม่มีเชื้ออยู่ข้างในนี้เราต้องป้องกันข้างในยังไงฮะมาตรการของเราก็พูดง่ายๆ3มาตรการนะฮะ1ก็คือคนในห้ามออกครับ2คนนอกห้ามเข้า3คัดกรองคนเข้าใหม่ทุกรายคนในห้ามออกนะฮะคนนอกห้ามเข้าครับ3คัดกรองคนเข้าใหม่ทุกรายครับหลักให้ได้อย่างนี้เลยให้ได้อย่างนี้ผมขออนุญาตขยายความว่าคนในห้ามออกเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเราจะมีผู้ต้องขังกองนอกมีการไปฝึกงานฝึกอาชีพข้างนอกไปรับจ้างทำทองบ้างแถวธัญบุรีทำงานสาธารณะกระเบื้องเด่นจันทร์บ้างไปลอกท่อคูคลองของกทมบ้างอันเนี้ยภาวะภายนอกเนี่ยอันตรายเหลือเกินไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้พี่น้องได้ไปผ่อนคลาย
ได้ไปทำงานนะครับได้ไปเห็นแสงสีโดนแดดบ้างทำสาธารณประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนคนข้างนอกเนี่ยเขามองด้วยสายตาชื่นชมบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นภาวะเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในห้ามออกไปก่อนนะครับก็คือผมได้สั่งยกเลิกการทำงานข้างนอกหรือกองนอกเป็นการชั่วคราวไม่ใช่ตลอดไปนะฮะเมื่อภาวะของโรคภัยไข้เจ็บชนิดนี้เนี่ยทุเลาเบาบางลงก็คงจะเปิดโอกาสให้ออกไป ในภายหลังแต่ตอนนี้คนในห้ามออกทีนี้คนในอีกประเภทหนึ่งที่จำเป็นต้องออกครับก็คือผู้ที่ต้องออกไปสืบพยานต้องออกไปผัดฟ้องฝากขังผู้ที่จะต้องออกไปฟังคำพิพากษาที่ศาลออกไปศาลนั่นแหละกลุ่มนี้เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องออกไปแต่เมื่อ2วันที่แล้วนี่เองผมได้ทำ MOU บันทึกข้อตกลงกับท่านเลขาธิการศาลยุติธรรมท่านสราวุธเบญจกุลนะครับสาระสำคัญของ MOU ฉบับนี้เนี่ยก็คือทางศาลท่านจะเปิดโอกาสเมื่อเป็นไปได้เนี่ยนะครับจะเปิดโอกาสให้ลดการเดินทางของผู้ต้องขังจากเรือนจำไปศาลนั่นหมายถึงกรณีใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการผัดฟ้องฝากขังปล่อยตัวชั่วคราวสืบพยานอ่านคำพิพากษากรณีใดสามารถทำได้โดยกระบวนการทางเทคโนโลยีทั้งภาพและเสียงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ดีใช้แล็ปท็อปใช้ไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Line โดยใช้มือถือนะครับจะเป็น Samsung Nokia ท่านเปิดถึงขนาดนั้นแล้วท่านเปิดถึงขนาดนั้นแล้วก็แปลว่าจะไม่ถึงขนาดต้องมาตั้งห้องปฏิบัติการใช้เวลาใช้เครื่องมือใหญ่โตใช้เวลาไม่ต้องใช่ครับท่านบอกว่าให้ใช้ได้ถึงขนาดนี้เลยให้ใช้ได้ถึงขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นผมเองก็จะมีคำสั่งกำชับไปทุกเรือนจำและทัณฑสถาน143แห่งของเราเนี่ยซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยมีการใช้อยู่บ้างแต่ไม่เป็นรูปแบบไม่เต็มรูปแบบแล้วก็ยังกลัวๆกล้าๆครับทีนี้เนี่ยคำสั่งของเลขาธิการศาลยุติธรรมที่เขาออกมาเนี่ยครับก็จะเปิดโอกาสให้การกระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็จะลดปริมาณจำนวนของผู้ต้องขังที่ต้องเดินทางออกไปศาลเนี่ยให้เหลือน้อยลงนะครับอันนี้เป็นสาระสำคัญในเรื่องของคนในห้ามออกนะครับสาเหตุที่จำเป็นจะต้องเอาสรยุทธ์นะออกมาออกทีวีนะครับเป็นวงจรปิดเป็นเทปเป็นคลิปสอนนักโทษนะครับตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับในช่วงระหว่างที่เขาจำคุกอยู่นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเป็นความคิดของใครเป็นความคิดของสมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะซึ่งนอกจากจะเอาสรยุทธ์มาเอาสรยุทธ์มาเนี่ยเพราะอะไรก่อนเพราะในหลายประเทศในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยเกิดการจลาจลขึ้นในเรือนจำสาเหตุที่เกิดการจลาจลขึ้นในเรือนจำเกิดจากญาติไม่สามารถเยี่ยมผู้ต้องขังได้เพราะเกรงว่าการแพร่ระบาดจากภายนอกจะเข้าสู่ภายในนี่คือประการแรกประการที่สองนะครับเกิดจากผู้ต้องขังเนี่ยเครียดนะครับประการที่สามผู้ต้องขังเนี่ยอยากจะหนีนะพอเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาก็เกิดเหตุการณ์การจลาจลในเรือนจำที่บุรีรัมย์นะจากนั้นก็เลยเป็นที่มาของการจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดมีการเผาเรือนจำอย่างเงี้ยก็จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดสุดท้ายผู้ต้องหาสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะหลบหนีนะครับในระหว่างนี้นะสมศักดิ์เขาแก้ปัญหาลำดรีเนี่ยนะเขาแก้ปัญหาให้วิดีโอคอลญาติวิดีโอคอลกันเพื่อผ่อนคลายไม่ต้องเจอกันไม่ต้องสัมผัสกันนะครับนั่นคือวิธีการผ่อนปลนในการแก้ไขปัญหาและก็ให้สมคิดไอ้ขออภัยฮะแล้วให้ทางสรยุทธ์เนี่ยทำคลิปวิดีโออธิบายนะสรยุทธ์ก็เป็นนักข่าวแล้วคนก็รู้จักเป็นผู้ประกาศข่าวก็อธิบายเรื่องราวต่างๆนะครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยส่งผลทำให้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนอกจากเขาจะแก้สมศักดิ์เขาจะแก้ตรงนี้แล้วนะครับเขายังแก้ในเรื่องของเรือนจำเนี่ยปกติอย่างที่แกนนำพันธมิตรเขาออกมาแบบโอ้โหต้องนอนแกเป็นตับมีผ้าปูมีเอาผ้าปูมารองนอนตอนนี้ก็จัดเป็นเตียงนะเป็นที่พักมีพัดลมให้นอนนอนได้หลายๆคนเตียงหนึ่งก็นอนได้หลายชั้นนะก็ลดการแออัดลงก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของเขานะฮะเรื่องไหนดีผมบอกว่าดีนะเรื่องไหนไม่ดีเฮงซวยเขาบอกเฮงซวยแต่เรื่องนี้เขาโอเคทำดีเรื่องของสรยุทธ์นี่เอามาสรยุทธ์เนี่ยที่เข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ดีเลยนะเป็นทางออกที่ดี
ในหลายประเทศเกิดการจราจนในอิหร่านเนี่ยเกิดการจราจนจนประธานาธิบดีของเขาประกาศปล่อยผู้ต้องหาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการจราจนที่จะเกิดขึ้นและจะส่งผลเสียในระยะยาวเนี่ยนี่คือที่มาของการโผล่ออกมาของสรยุทธสุทัศนจินดานะซึ่งเป็นความชาญฉลาดของรัฐมนตรีแหละที่แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสถิตส่งพรอุทิศโควิดปลิดปลงจากเราตายฟ้าเมืองไทยพบภัยยันยาวคนเจ็บระนาวสาวบ่าวเด็กเฒ่าไม่เว้นร่วมด้วยช่วยกันปวดขันให้คนอยู่บ้านเก็บกวาดเรือนชานหมดเชื้อรื่นรมรมเย็นหยิบของต้องล้างมือรู้ทันอยู่เป็นกินข้าวแยกจานให้เห็นว่างเว้นใช้ของร่วมกันหากปล่อยมันมาติดเชื้อกันมากมายผู้คนเจ็บตาสายเกินไปสิ้นหวังเยียวยาลุกขึ้นปลุกใจศรัทธาอย่าช้าแรงมือพวกเราจะออกไปไหนเกี่ยวไว้หน้าตาป้องปิดอย่าอยู่ใกล้ชิดห่างนิดสองเมตรอย่างน้อยหลีกเลี่ยงสัมพันธ์รักกันต้องคอยโควิดปนเปื้อนร่องรอยสิ่งของละอองหายใลุกขึ้นปลุกใจศรัทธาอย่าช้า